บุ๋มปนัดดาเล่าเคสช่วยเด็กโดนข่มขืนเจอผู้มีอิทธิพลไม่มีตำรวจช่วยถือว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวคลอดบุตรของจริงสำหรับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเพราะบุตรที่ได้รับการอุปการะก็ได้มีชีวิตที่ดีไปหลายคนล่าสุดตอนนี้เจ้าตัวคือคนที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อเด็กและสตรีจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกกระทำชำเราไม่พอยังเป็นคนช่วยเหลือคนยามยากจนเกิดมูลนิธิองค์กรทำดีขึ้นแต่กลับถูกคนครหาล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ว่าคือตัวบุ๋มเนี่ยการที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะแต่ชื่อเสียงมันอยู่กับเราไม่นานเนอะดังนั้นเราอยากใช้ชื่อเสียงในวันที่มีชื่อเสียงอยู่เป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งดีๆและก็เป็นพลังให้กับผู้หญิงอีกหลายคนว่าถ้าเกิดคุณโดนใครทำร้ายคุณไม่จำเป็นต้องปิดปากเงียบคนดีต้องอยู่ในสังคมคนร้ายต่างหากที่ต้องออกไปจากสังคมหรือไปอยู่ในคุกดังนั้นเราควรจะเข้มแข็งและปกป้องคนที่อ่อนแอก็เลยอยากเป็นกระบอกเสียงตรงนี้กลางปีกปกป้องผู้หญิงอีกหลายคนที่ไม่สามารถจะพูดได้ดังๆว่าเขาถูกทำร้ายอยู่หรือเขาเคยโดนทำร้ายหรือผู้ชายคนนั้นก็ยังข่มขู่เขาด้วยมันไม่ใช่ชีวิตที่ดีเลยสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งคะถามว่าที่บุ๋มทำมาเกี่ยวกับการข่มขืนแล้วมีการเชิดชูว่าถ้ามีการข่มขืนเท่ากับประหารอยากทราบคะผู้ชายบางคนบอกแม่คนนี้แรงเกินไปอีแค่ข่มขืนแค่นี้ต้องฆ่ากันให้ตายเลยเหรอบุ๋มรู้สึกอย่างไรคนบางคนไม่ได้มองประเด็นนี้ว่ามันใหญ่โตธรรมดาอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นคิดว่าคนที่โดนไม่ใช่พี่น้องเขาค่ะถ้าเป็นลูกสาวเขาโดนบุ๋มบอกเลยว่าเขาอาจจะไม่มองบุ๋มในการพึ่งกฎหมายเขาอยากฆ่าไอ้คนที่ทำเองด้วยซ้ำไปดังนั้นบุ๋มอยากจะบอกว่าข่มขืนเท่ากับประหารไม่ใช่เสียงบุ๋มนะคะแต่เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนที่ส่งเสียงมาให้บุ๋มค่ะบุ๋มไม่ใช่เป็นคนเริ่มต้นความคิดนี้เลยค่ะแต่บุ๋มแค่ทำไปข้างหน้าด้วยมุมมองกฎหมายที่เป็นไปได้สิ่งที่บุ๋มทำคือทำให้มันเป็นจริงในมุมต่างๆที่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกฎหมายตรงนี้มันอ่อนเกินไปค่าปรับมันน้อยเกินไปหรือตอนนี้โทษจำคุกก็ยังอยู่4-20 ปีมันก็รู้สึกคนที่โดนเขายังไม่สามารถปรับสภาพจิตใจได้เลยไอ้นั่นออกจากคุกอีกแล้วแบบนี้ส่วนผู้ชายข่มขู่กดขี่โดนด่าอยู่ตลอดแต่ต้องทนเพราะกลัวว่าปากคนอื่นจะว่าคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงไม่หรือคุณแต่งงานหลายหนคุณกำลังแคร์คนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองนะคะดังนั้นบุ๋มแคร์ความรู้สึกของตัวเองและของลูกค่ะไม่ใช่ว่าบุ๋มไม่แคร์ลูกเลยหลายคนเขียนมาว่าบุ๋มสงสารน้องอันดาไม่ต้องสงสารน้องเลยค่ะน้องมีความสุขมาก